วันนี้ผมมาในหัวข้อที่ผมว่าดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมมาดีหมดเนื้อหาดีมากนะครับผมมาในเรื่องของเกลือหมดรสเค็มนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่13นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มแล้วจะทำให้เค็มได้อย่างไรนะครับแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียหรือคนเหยียบย่ำนะครับถ้าก็พี่ตอนนี้เนี่ยใครเป็นคริสเตียนมานานนะครับต้องเคยอ่านทุกคนนะครับแล้วก็คงชินกับคำว่าเกลือนี่นะครับแต่วันนี้ผมมาให้มุมมองประโยคนี้ที่ใครพูดนะครับน้องพอลใครพูดนะครับประโยคนี้ขอบคุณมากไม่ตั้งใจฟังเลยนะครับพอมานั่งนี่ไหมตรงนี้เลยเอาไปเอาเคใจเย็นนะครับพี่คิงแอบยิ้มบอกพอโดนแกงนะครับก็ประโยคนี้พระเยซูพูดนะครับพระเยซูเป็นคนบอกเองว่าพวกท่านเนี่ยคุณแอนเป็นเกลือไม่ใช่เค็มนะฮะคุณไอรีนเป็นเกลือเจนเป็นเกลือนุ่นเป็นเกลือหรือว่าจะเรียกเค็มไม่ใช่เค็มนะเกลือมีรสเค็มแต่ไม่ใช่เป็นไอเค็มนะครับก็หมายว่าไงครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกนะครับเกลือถ้าหมดรสเค็มก็ไม่มีประโยชน์หมายว่าพระพี่ตอนนี้พูดถึงประโยชน์ของเกลือพระพี่กำลังพูดถึงประโยชน์ของเกลือและเปรียบเทียบคริสเตียนนี่นะครับเป็นเกลือนะครับพระเยซูเนี่ยกำลังเปรียบเทียบอิทธิพลของคริสเตียนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าท่านอยู่ในยุคสมัยของเกลือปรุงทิพย์นี่นะครับท่านจะไม่มีความเข้าใจเลยว่าจริงๆสมัยก่อนทำไมเกลือมันสำคัญนะครับสมัยก่อนที่จังหวัดน่านนะครับจะมีที่นึงเขาเรียกบ่อเกลือมีการทำสงครามแย่งชิงระหว่างเมืองเพื่อชิงเกลือเกลือในสมัยก่อนนี้นะครับผมจะอธิบายโลกสมัยโบราณนิดนึงท่านจะได้เข้าใจว่าทำไมพระเยซูเปรียบเทียบเหมือนเกลือนะครับปัจจุบันเกลือนี้นะครับหาง่ายในร้านขายของชำนะครับแต่เกลือในสมัยพระคัมภีร์นะครับเป็นของราคาแพงมากๆแพงมากเลยนะครับเป็นสมบัติล้ำค่าเลยนะครับสำคัญแบบสุดขีดในวงจรของชีวิตคนในสมัยโบราณนะครับเกลือคุณภาพสูงที่พบได้ในอิสราเอลนะครับพบได้แค่บางที่เท่านั้นนะครับที่หนึ่งที่พบได้มากๆก็คือบริเวณภูเขาเกลือ7ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลทรายนะครับเก็บได้จากบึงที่อยู่รอบๆทะเลทรายแล้วก็เก็บได้จากหลุมเกลือใกล้ทะเลทรายนะครับในทุกพื้นที่การเก็บเกลือนะครับเป็นกระบวนการในสมัยก่อนใช้เงินทุนสูงมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเกลือมันคงมีวิธีเก็บที่ค่อนข้างยากนะครับมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ก็ทำให้เกลือราคาแพงมากเป็นสินค้าหายากระวังที่จะใช้โดยไม่เกิดประโยชน์เหมือนประมาณว่าถ้ามีผงทองนี้นะครับอาจจะสำคัญกว่าทองในสมัยก่อนซึ่งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ประหยัดได้ถ้าต้องประหยัดเพราะมันทรงคุณค่ามากๆคำว่า salary นะครับหรือว่าเงินเดือนนะครับมาจากคำว่า soldier ที่แปลว่าเกลือสมัยก่อนทหารโรมันนะครับจะจ่ายเงินเดือนเป็นเกลือนะครับที่ท่านปัจจุบันนะครับท่านเวลารับเงินเดือนนะครับมันคือเกลือบอกว่าไม่เอาเงินเดือนไม่ขอเกลือแทนนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีคุณค่ามากจริงๆแล้วคำว่า salary นะครับมาจากคำว่า salt หรือมาจากภาษาเดิมมาจาก soldier ที่แปลว่าเกลือแล้วเกลือสำคัญมากๆนะครับใช้ทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับประโยชน์ของเกลือนะครับอย่างแรกที่เรารู้เลยก็คือใช้ถนอมอาหารอุณหภูมิสูงอย่างอิสราเอลนะครับเนื้อจะเน่าเสียง่ายต้องมีการใส่เกลือเพื่อถนอมอาหารเอาไว้เกลือนี่นะครับสำคัญมากๆในการถนอมอาหารประเภทเนื้อแต่เพียงซึ่งอาจจะเปื่อยเน่าได้นะครับพระเจ้านี้นะครับให้คริสเตียนนี่นะครับรักษาทำให้โรคที่เต็มไปด้วยแอนติไครส์นี่นะครับหรือว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามนี่นะครับมันชะลอการเน่าเสียพี่น้องคริสเตียนนี่นะครับแม้กระทั่งเรื่องหมายสำคัญอัศจรรย์นะครับอะไรก็ตามนี่นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อรักษาให้โรคนี้นะครับไม่เน่าเสียสุดท้ายจุดจบของเรื่องฤทธิ์อำนาจหรือฤทธิ์เดชทั้งหมดนะครับคือลักษณะชีวิตคริสเตียนที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์พี่น้องรู้ไหมครับถ้าเราเป็นคริสเตียนที่นับถือเฉพาะฤทธิ์เดชอย่างเดียวนะครับหรือว่าฤทธิ์อำนาจอย่างเดียวเราตื่นเต้นไปกับฤทธิ์อำนาจเรื่องของการเคลื่อนไหวของผู้ยังบริสุทธิ์โดยที่เราไม่สนใจเรื่องลักษณะชีวิตนะครับเราเป็นเพียงแค่คงไม่ต่างกับพวกเข้าทรงมีดแทงปากตัดลิ้นมันก็แค่ตื่นเต้นเท่านั้นแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครดูจบก็แค่ตื่นเต้นแล้วก็จากไปเรื่องที่สำคัญคือเราต้องรักษาความเน่าเสียในโลกนี้ทำให้โลกมันเน่าช้าลงนะครับสวัสดีครับอย่างที่2นะครับนอกจากเกลือใช้ถนอมอาหารซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับผมจะไปเรื่องที่แปลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเกลือเนี่ยถูกใช้ในการเพิ่มรสชาตินะครับเวลาใครกินเนื้อบ่อยๆเนี่ยนะครับจะรู้ว่าการจิ้มกับเกลือธรรมดานี่อร่อยที่สุดนะครับเก
ลือเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มรสชาติได้ชัดเจนที่สุดในโลกของการปรุงอาหารสมัยก่อนคนจะรู้เลยนะครับว่านี้ไม่ได้ปรุงด้วยเกลือหรือปรุงด้วยเกลือโลกที่ไม่มีเกลือนั้นน่าเบื่อขาดสีสันไม่น่าสนใจและเมื่อเกลือถูกเติมเข้าไปนะครับรสชาติถูกจุดขึ้นเกลือที่ถูกใช้ในสมัยโบราณนะครับทำให้อาหารมีรสชาติที่ดีและเข้มข้นเกลือสำคัญมากๆในทุกครัวเรือนจริงๆจำเป็นต้องมีเกลือไม่มีเกลือคือจืดไม่มีเกลือคือไม่อร่อยไม่มีเกลือคือเฮียที่บ้านก็ยกข้าวต้มเททิ้งเพราะมันไม่อร่อยนะครับมันจำเป็นต้องมีเกลือในทุกรสชาติของอาหารจริงๆหมายความว่าไงครับการปรากฏตัวของคริสเตียนในที่ใดที่หนึ่งนี้นะครับจะเปลี่ยนรสชาติของสังคมเวลาเราเข้าไปนะครับบริษัทที่น่าเบื่อหน่ายที่เต็มไปด้วยความเทาๆมึนๆนี่นะครับก็จะกลายเป็นบริษัทที่มีรสชาติแผนกที่เราดูแลนี่นะครับก็จะมีรสชาติที่เหมือนกับตายแล้วก็จะมีสีสันมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นมาจากการที่ใส่เกลือเข้าไปหมายว่าคริสเตียนนี่นะครับเวลาเป็นคริสเตียนที่มีรสเค็มนะฟังดีนะคริสเตียนต้องมีรสเค็มคริสเตียนที่มีรสเค็มนะครับไปที่ไหนนี่นะครับจะเปลี่ยนรสชาติที่นั่นให้กลายเป็นรสชาติที่ดีมีแต่ความสุขสนานผมจำได้อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกินชาบูกันนะครับคนที่พี่คมเลี้ยงคนที่ไปงานแต่งเขานะครับใครอาจจะแบบพลาดเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับอย่าโกรธกันอย่ารู้สึกเลยนะครับเพราะว่าครับเราพยายามเต็มที่แล้ว50คนนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บนะครับผมจำได้เลยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งตรงกลางแล้วก็ทุบโต๊ะเพราะว่าเราอะนั่งอยู่ในห้องนะครับแล้ว57คนนะครับกินกันเสียงดังมากเลยนะฮะฮัลโหลสนุกสนานโอกฮากันจนเสียงดังมากเลยเขาทนไม่ไหวแล้วเว้ยประสาทจะแย่แล้วทำไมพูดกันเสียงดังจังเลยนะครับพวกเราก็ขอโทษเขาแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกันเอาหน้าซิดเลยนะครับพอลุกขึ้นมาพร้อมกันนี่หน้าซิดเลยนะครับเขาไม่รู้ว่าเราออกมากลุ่มใหญ่เขาเป็นแค่โต๊ะเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้จักคนอื่นนะครับไม่ไปเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะครับอ๋อหมายความว่าไงครับเวลาที่เรามีคริสเตียนนะครับพี่น้องไปดูภาพประมวลผลไม่ประมวลผลประมวลภาพนะครับที่บุ๊คทำปี5นี่นะครับของโบสถ์นี่ครับพี่น้องจะไม่แทบจะไม่เห็นภาพไหนที่ไม่มีรอยยิ้มพี่น้องอะไรที่มันสนุกสนานเลยมันดีนะครับการกินอาหารดีๆก็เหมือนขึ้นสวรรค์รสชาติดีก็เหมือนกับมีความสุขมีความสนุกสนานนะครับแต่ว่าไงครับชีวิตคริสเตียนนี่นะครับจะนำพาความสุขนำพาจอยไปยังทุกพื้นที่ในชีวิตนะครับคนอะไรก็ไม่รู้นะครับมีโควิดโคขุนนี่นะครับก็หัวเราะปกฮาได้ตลอดเวลานะครับมันทำให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อคริสเตียนไม่ใช่เป็นศาสนาอันน่าเบื่อหน่ายแล้วก็มาเจอการทำพิธีกรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านมีแต่เรื่องสนุกสนานเมื่อวานก็ยังเห็นคนนั่งเมากันอยู่บอกว่ารีบๆกลับบ้านได้แล้วนี่นะครับก็ห้ามกันยากนิดหนึ่งนะครับพวกท่านเป็นเกลือนะครับเติมรสชาติให้กับทุกสังคมที่ท่านไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับเกลือเนี่ยมีหน้าที่อื่นอีกที่ค่อนข้างแปลกนะครับเกลือต้องป้องกันการติดเชื้อในโลกสมัยโบราณนี่นะครับเต็มไปด้วยความสกปรกและโรคภัยไม่มีการทำสเตอริไลซ์มีอะไรนมพาสเจอร์ไลซ์อะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับเกลือเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สะอาดและเชื้อปนนี่นะครับที่นำอันตรายมาสู่สุขภาพนะครับเกลือในปริมาณมากพอจะทำความสะอาดพื้นที่นั้นให้ปราศจากเชื้อร้ายได้ในพื้นที่ไหนนะครับที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับในหมู่บ้านเขานี่นะครับจะนำคนป่วยออกให้หมดแล้วเขาจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้คือเกลือจะลาดทั่วบริเวณพื้นที่นั้นทำให้พื้นที่นั้นปราศจากการติดเชื้อพี่น้องเห็นไหมแล้วนอกจากนี้นะครับยังโรยเกลือไปในอาหารสัตว์เพื่อกำจัดโรคของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับหมายความว่ายังไงครับเกลือนะครับคริสเตียนไปที่ไหนเขาก็กำจัดเชื้อร้ายที่นั่นกำจัดเชื้อโรคที่นั่นทำให้พื้นที่ที่สกปรกนะครับกลายเป็นพื้นที่ที่สะอาดนอกจากนั้นนะครับเกลือนะครับยังถูกใช้เป็นยาในการใช้รักษาโรคด้วยนะครับผมถ้าพี่น้องเคยดูหนังเกาหลีเลยนะเขาจะพกอะไรบางอย่างไว้ในกระเป๋าซึ่งมีเกลือด้วยเกลือนี่นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆสำหรับหมอในสมัยนั้นนะครับเป็นตัวการในการรักษาคนที่มีแผลบาดเจ็บนะครับจะใช้เกลือนะครับโปะลงไปบนแผลเพื่อทำให้แบบการจะติดเชื้อโรคนะครับหยุดเชื้อการกระจายเชื้อเป็นการถูกรักษาแบบทันควันนะครับในโลกสมัยโบราณนะครับยานั้นหายากมากนะครับหมายว่าเกลือนะครับเป็นอุปกรณ์สามัญเหมือนยาสามัญประจำบ้านอยู่ในถุงของหมอยาทุกคนในทุกบ้านธุรกิจในที่สาธารณะครับเกลือจะถูกเก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้ในเวลาที่มีบาดแผลหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าคนสมัยก่อนน่าจะแสบนะครับเพราะเกลือทานะครับแบบพอเป็นแผลปุ๊บนะไม่เท่าไหร่แต่โดนแปะเกลือนี่เจ็บกว่านะครับนะครับเกลือมีฤทธิ์ในการหมายความว่าคริสเตียนนี่นะครับมีหน้าที่ในการไปรักษาคนข้างนอกพระเจ้านะครับให้คริสเตียนมีฤทธิ์เดชในการที่ไปรักษาโรคคนป่วยให้หายมีน้องโรคภัยไข้เจ็บแผลใจนู่นนี่นั่นนะครับ
อาจจะบางคนเจ็บแบบซ้ำๆเจ็บแบบย้ำๆนะครับพอเจอหน้าคุณอะตอมไปนะครับก็หายเจ็บนะครับแล้วก็ใช้ยาหม่องยาดำนะครับยี่ห้ออะไรหน้าตายาโอเคนะครับผมโฆษณาให้เยอะเลยนะฮะจัดไปทั่วนี่นะครับก็หมายความว่าไงครับเกลือนี่นะครับมีหน้าที่สำคัญในการรักษาโรคพี่น้องเห็นไหมเกลือรักษาโรคด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเกลือในสมัยเดิมโบราณนะครับใช้ป้องกันขับไล่วิญญาณชั่วในความเชื่อของคนสมัยนั้นในโลกโบราณนะครับเกลือในทางศาสนาในความเชื่อของศาสนาสมัยนู้นนะครับใช้ในการปกป้องและไล่วิญญาณชั่วออกไปตอนที่พระเยซูสอนนะครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแผ่นดินโลกนี้นะครับอิสราเอลเนี่ยขึ้นตรงกับอาณาจักรโรมในอาณาจักรโรมนะครับศาสนาโรมนะครับมีการใช้เกลือในการถูเด็กที่เกิดใหม่เพื่อป้องกันเด็กจากวิญญาณชั่วแล้วก็ไล่วิญญาณชั่วออกจากเด็กโดยการใช้เกลือปลานะครับเคยเห็นหนังไหมฮะที่เอาเกลือปลาไปผีร้ายอย่างนี้นะครับแต่เราใช้ข้าวสารเลยหนังไทยก็ข้าวสารลีนะแต่สมัยก่อนที่ลมใช้เกลือเหมือนกันหมายว่าใครโดนปลาข้าวสารใส่นะครับดีไม่โดนปลาข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องเหลือปลาใส่เลยนะครับผีไม่ออกเดี๋ยวใครผีเข้านี้เดี๋ยวเอาข้าวกล่องปลาใส่เลยนะครับไล่วิญญาณชั่วออกจากเด็กนะครับในทางศาสนาของโรมนะครับเชื่อว่าเกลือมีฤทธิ์ในการป้องกันและไล่วิญญาณชั่วไปได้เกลือโรยไว้รอบๆบ้านในปริมาณมากนะครับดังบ้านธุรกิจจะป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วเข้าไปในบ้านในความเชื่อของคนโรมหมายว่าพระเยซูกำลังบอกว่าท่านเป็นเกลือและท่านก็มีฤทธิ์เดชในการที่ไปขับวิญญาณชั่วออกไปด้วยลึกซึ้งมากพระเยซูบอกว่าท่านก็มีฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคและขับวิญญาณชั่วด้วยนะครับพระเยซูกำลังบอกว่าเรานี้นะครับเป็นไปที่ไหนนะครับวิญญาณชั่วก็กระเจิงไปเลยนะครับเกลือนะครับนอกจากนี้นะครับใช้เป็นเฟอร์ติไลเซอร์นะครับคือเป็นปุ๋ยด้วยนะครับเกลือนี่นะครับเป็นส่วนสำคัญมากใส่ในปริมาณที่พอดีนี่นะครับดินจะดีและมีผลผลิตที่มากหมายว่าเราไปที่ไหนนะครับจะเกิดการเกิดผลมากนี่คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของเกลือที่พระเจ้าสร้างคริสเตียนไว้ให้เป็นเกลือนะครับในโคโลสีบทที่4ข้อที่6บอกว่าจงให้วาจาท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงให้เกลือให้มีรสเพื่อท่านจะรู้ว่าคนตอบผู้คนยังไงหมายว่าคำพูดที่เรามีนะครับควรจะเป็นคำที่รักษาไม่ให้เกิดการเน่าเสียปรุงด้วยเกลือใช่ไหมครับเป็นถ้อยคำที่ทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นเป็นถ้อยคำที่ทำให้การรักษามาถึงคนป่วยทำให้การคนติดเชื้อหายสะอาดปลดปล่อยจากวิญญาณชั่วแล้วก็ผีในคำพูดของเราแล้วก็สร้างพระพรการเกิดผลให้เกิดในสิ่งแวดล้อมทั่วตัวเราที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าในพระธรรมมัทธิว5:13บอกว่าแต่นั้นไปไม่มีประโยชน์อะไรหมายความว่ามันมีเกลือนั้นมีประโยชน์มากๆไม่มีคำว่าประโยชน์นี่แทบจะตามกับคำว่าเกลือมาเลยเพราะประโยชน์มันหลากสายมากจริงๆตั้งแต่นะครับการเนื้อเน่าปรุงอาหารนะครับการติดเชื้อเป็นยารักษาโรคขับไล่วิญญาณชั่วโอ้โหนะครับเกลือหรือว่าคริสเตียนนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญในทุกพื้นที่จริงๆแต่ทำไมหลายครั้งนะครับชีวิตคริสเตียนบางคนนี่นะครับมีปัญหาว่าไม่เคยมีอิทธิพลแบบนี้เลยในพื้นที่ไหนก็ตามท่านคือคริสเตียนบางคนนี่นะครับผมเคยเจอเนี่ยนะครับบางคนนี่อาจจะเป็นคนไม่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้เจ้านายซะด้วยซ้ำบางคนนี่ครับเป็นคริสเตียนที่สร้างความหนักใจให้กับคนรอบๆตัวหรือไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็เป็นแค่พนักงานคนนึงนั่งหุยอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ไม่ได้มีอิทธิพลสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นเลยเป็นคริสเตียนที่ไม่มีรสชาติพระคัมภีร์ตรงนี้บอกนะครับบอกว่าเกลือแห่งแผ่นดินโลกนะครับเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วพระคัมภีร์กำลังพูดถึงเกลือประเภทหนึ่งก็คือเกลือไม่มีรสเค็มเกลือไม่มีรสเค็มคืออะไรครับคริสเตียนที่ไม่มีประโยชน์แรงไหมแรงครับเป็นคริสเตียนที่ไม่มีรสเค็มก็คือคริสเตียนที่ไม่มีอิทธิพลอะไรกับใครเลยในโลกนี้คืออะไรพี่ต้องฟังดีนะครับลึกซึ้งมากเลยนะครับโดยพันธะทางเคมีนะครับน้องปิ่นเพิ่งจะสอบไปนะครับน่าจะรู้ดีว่าเกลือมีสูตรทางเคมีว่าถั่วต้มครับมีนะครับลูกไข่นะครับเก่งจังเลยนะครับโอเค NaCl หรือว่าโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมคลอไรด์พันธะเกลือนี่นะครับมันจะมีสิ่งนึงเค้าเรียกเป็นกรดเกลือที่มีรสค่อนข้างมีความรุนแรงมากนะครับเกลือนี่นะครับมีพันธะทางเคมีที่แข็งแรงมากนะครับพันธะทางเคมีของธาตุแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับแต่พันธะทางเคมีของเกลือเนี่ยแข็งแรงมากแยกได้ยากมากแล้วรสชาติของความเค็มเกิดจากองค์ประกอบตัวนี้นะครับแต่มันสูญเสียความเค็มได้ยังไงพี่น้องฟังดีนะครับเกลือโดยธรรมชาตินี่นะครับจะไม่มีทางสูญเสียความเค็มไปได้เลยนะครับ
มีกรณีไม่มากเท่านั้นที่มันจะทำให้เกิดการสูญเสียความเค็มไปได้นะครับเกลือนี้นะครับพันธะทางเคมีที่เป็น ACL นะครับมีความมั่นคงแบบสุดขีดไม่มีทางเสียรสชาติไปตามกาลเวลาพูดง่ายถ้าทิ้งเกลือไว้เฉยๆนี่นะครับจะสามารถคงความเค็มไปได้ตลอดไปตลอดกาลเลยไม่มีทางสูญเสียรสเค็มไปได้เลยแต่การสูญเสียรสเค็มนี้นะครับเกิดได้2กรณีกรณีแรกนะครับเกลือปัจจุบันที่เราใช้เป็นเกลือแกงในบ้านเรานะครับจะผสมธาตุอะไรฮะธาตุมาม่าธาตุอะไรฮะไอโอดีนฮะเป็นเกลือสำหรับทำอาหารจะผสมไอโอดีนเข้าไปนะครับการทำให้กับเกลือที่มีการเจือปนไม่บริสุทธิ์จะสูญเสียความเค็มไปในที่สุดเกลือที่ถูกเจือปนจะสูญเสียความเค็มไปในที่สุดเกลือแกงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำอาหารปกตินี่นะครับจะผสมไอโอดีนเข้าไปทำให้ส่วนผสมตัวนี้นะครับจะทำให้เกลือหมดอายุในการใช้งานโดยอายุประมาณ5ปีหมายความว่าไงครับกรณีแรกก็คือเกลือนั้นมีสิ่งเจือปนกรณีหนึ่งก็คือเกลือนะครับจับกันเป็นก้อนเกิดจากการที่เกลือนะครับดูดซับฮิวมิดิตี้หรือน้ำในอากาศเข้าไปทำให้เกลือนี่นะครับแล้วพอถึงเวลานะครับพอไปโดนความแห้งอีกนะครับเกลือพวกนี้นะครับน้ำพวกนี้ก็ดึง NaCl ไปแล้วก็ระเหยไปในอากาศหมายความว่าเกลือประเภทหนึ่งที่สูญเสียความเค็มก็คือเกลือที่คอนแทคกับความชื้นในโลกนี้ถ้าพูดเป็นภาพอย่างชัดเจนนะครับคริสเตียนนะครับที่ไม่รักษาชีวิตบริสุทธิ์นะครับจะสูญเสียความเค็มคริสเตียนที่ไม่มีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับไม่เป็นเกลือที่ผสมสารเคมีเข้าไปนี่นะครับจะเป็นเกลือที่ไม่มีรสชาติไปที่ไหนก็ไม่ได้สร้างความจอยที่ไหนก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถทำถนอมอาหารให้มันเน่าไม่ให้เน่าเสียได้ง่ายรักษาโรคคนก็ไม่หายขับผีก็ไม่ออกพี่น้องเข้าใจไหมครับคริสเตียนนี้นะครับพระคัมภีร์กับพระเยซูกำลังบอกเลยนะครับว่ากรณีก็คือว่าถ้าคริสเตียนมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์นะครับพี่น้องฟังเอาจริงๆนะครับคริสเตียนนี้นะครับไม่ได้สำคัญที่ฤทธิ์เดชนะครับสำคัญที่ชีวิตบริสุทธิ์เพราะวันหนึ่งนะครับการที่มีชีวิตไม่บริสุทธิ์นะครับท่านจะสูญเสียฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไปหมดเลยในชีวิตพี่น้องฟังดีนะครับคนส่วนมากที่มาเจอคนแล้วบอกว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับอะไรก็ตามในชีวิตของท่านนะครับผมจากประสบการณ์นะครับเราค้นไปจริงๆลึกๆจริงๆนะครับทุกคนบางคนหลายคนเนี่ยทำบาปแล้วเราทุกคนบางทีทำบาปก็ลืมไปว่าทำบาปบางเรื่องแล้วพอมาอยู่ตอนพวกก็กลายเป็นบอกเหมือนมีปัญหาแล้วก็แก้ไม่ได้กลายเป็นประมาณว่าฉันทำทุกอย่างที่ควรทำแล้วแต่ดันมีปัญหาซะอย่างนั้นนั่นไม่จริงหรอกเกลือไม่มีทางเสียความเค็มถ้าเป็นเกลือบริสุทธิ์พันธะ NaCl นะครับคงมั่นคงถาวรนิรันดรพันธะทางเคมีตัวนี้มันแข็งแรงมากจนไม่สามารถจะทำให้มันสูญเสียความเค็มไปได้อิทธิพลของเกลือจะไม่หายไปเลยถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายครั้งนะครับถ้าเราเริ่มสูญเสียอิทธิพลทางบวกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเราก็ไม่สามารถทำให้เนื้อหายเน่าได้ขับผีไม่ออกรักษาลูกคนไม่หายหลายครั้งนะครับเราเนี่ยเป็นเกลือที่ผสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พันธะเคมีเราเริ่มคลายทำให้สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยเกลือของเราหมดรสเค็มพี่น้องเข้าใจไหมฮะแต่ว่าคริสเตียนนี้นะครับหลายคนนะครับผมเอาจริงๆนะครับผมเนี่ยหลายคนนี่นะครับมีปัญหาเลยบางอย่างนี้นะครับเอาจริงๆผมเป็นศิษย์อภิบาลบางทีนะครับเอาพูดตรงผมไม่สบายใจนะที่เห็นบางเรื่องเนี่ยทำไมชีวิตเขาไม่ปลดปล่อยมีปัญหานี้นั่นนะครับแต่สุดท้ายพระเจ้าสอนผมเรื่องนึงนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เลือกหน้าผู้ใดคือไงฮะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนฮะพี่น้องเข้าใจไหมฮะไอชีวิตที่มันไร้อิทธิพลเนี่ยมันแน่นอนมันเกิดจากชีวิตท่านไม่บริสุทธิ์ไงบางคนนะครับโกงสิทธิ์รถบางคนดูหนังโป้บางคนนะครับแชทกับคนที่ไม่ใช่สามีตัวเองบางคนนี่นะครับดำเนินชีวิตล่อแหลมในบางเรื่องบางคนนี่นะครับรับใช้พระเจ้าเพื่ออยากได้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศอยากมีฤทธิ์อำนาจมากๆไม่ได้สนใจเลยว่าพระเจ้าจะรู้สึกยังไงสนแต่ว่าตัวเองจะชื่อดังขนาดไหนนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งเหล่านี้นี่นะครับมันเป็นตัวทำให้เกลือนั้นหมดรสเค็มปัญหาวิญญาณชั่วรบกวนนะครับเชื่อผมมีสาเหตุทุกคนประเด็นนะครับท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วหรือทั้งที่ท่านลืมไปแล้วนะครับท่านไปถามพระเจ้าจะบอกท่านเลยเรื่องนี้จริงๆนะครับพระคัมภีร์คำว่าการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้คำว่าอโกหรือมันใช้คำว่าอากอนที่แปลว่าการต้อมสู้เอาในความเป็นจริงนะครับพระคัมภีร์บอกว่าทุกครั้งที่มีการเสียงการนำของพระเจ้านะครับจะเกิดการต้อมสู้ในใจ
พี่น้องเข้าใจไหมฮะมันจะมีการต้องสู้ในใจเช่นพระวิญญาณบอกว่าคนนี้ด่ามาห้ามตอบห้ามพิมพ์ตอบโต้ใจก็อยากจะพิมพ์อ้อมๆอะไรก็เกี่ยวกับพี่อ้อมหมดนะครับอยู่โคราชพิมพ์อ้อมๆเพื่อจะได้มีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ดูเหมือนห่างไกลสอนคนในการเป็นคนที่พูดจาดีๆกับคนอื่นการจะมีการพิพากษากับคนที่พูดจาไม่ดีนั่นครับหักของท่านนะครับก็ไปค้นตามพวกเพจบางอย่างที่เป็นเพจคริสเตียนสร้างข้อพระคัมภีร์มาอันหนึ่งแล้วก็โพสต์ลงไปเพื่อให้มันเหมือนตีสนุกกระทบชิ้นซ้ายไปชิ้นขวาตามมาด้วยชิ้นล่างแล้วไปดูโดนลูกขาวให้มันออกจากมุมในที่สุดพี่น้องคนมันไม่โง่นะครับที่สำคัญนะครับคนน่ะรู้นะครับว่าท่านเนี่ยตั้งใจจะไปกระทบกระเทียบเขาหมายว่ายังไงฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาเรานี่นะครับเวลาเรานี่นะครับพระเจ้าบอกห้ามโพสต์ห้ามพิมพ์ห้ามกระทบกระเทียบห้ามกระทบกระทั่งใจท่านนะครับอยากจะโพสต์ฉันอยากโพสต์ผมไม่รู้ท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่ากับไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ท่านจะโพสต์ทำไมท่านพี่บอกคนโง่เขาก็ชอบกระจายความคิดเห็นของตัวเองคนที่โง่เขานะครับชอบพิมพ์อะไรมากๆลงไปกระทบกระเทียบคนอื่นระบายความรู้สึกนะครับท่านเป็นคนไม่มีสติปัญญาจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าไงครับคนชอบทำเพราะข่มใจเอาไว้หลายครั้งเวลาพระเจ้านำท่านนะครับท่านก็ตัดสินใจทำบาปไงท่านก็ตัดสินใจโพสต์เลยบางอย่างลงไปปุ๊บท่านก็ทำตามเนื้อหนังของท่านสุดท้ายอะไรฮะพระวิญญาณนำแต่ท่านก็ไม่ทำดีพี่น้องเห็นไหมทุกเรื่องในชีวิตของท่านนี่นะครับบางอย่างก็ไม่เกิดจากบางอย่างที่ท่านไปหวานมาผมนี่ครับตอนเจอปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตนะผมไม่โทษใครเลยนะครับผมบอกเลยผมมาหวานสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ตอนที่ผมลงหายไปผมก็แค่เก็บเกี่ยวถ้าท่านคิดว่านะเป็นคริสเตียนจะทำอะไรก็ได้นะครับจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เหมือนเดิมจะโทษนะฮะไปเสพยาไปเสพอะไรที่มันไม่เวิร์กนี่นะครับท่านรู้อยู่แล้วนี่นะครับแต่ท่านคิดว่ามีผลกระทบบอกเลยท่านเข้าใจผิดแล้วมีผลกระทบทุกอย่างโทษนะครับเวลาท่านหว่านเมล็ดพืชอะไรหว่านแตงโมทุยกินแตงโมแล้วออกมานะครับเต็มส่วนหลังบ้านวันนึงก็มีเม็ดแตงโมโผล่ขึ้นมาท่านหว่านอะไรไว้ในชีวิตของท่านนะครับแต่ท่านเก็บเกี่ยวทุกอย่างเลยสุดท้ายนะครับเรานี่แหละเป็นผลลัพธ์ของความห่วยในชีวิตของเราชีวิตท่านมันห่วยไงมันก็เลยมีแต่สิ่งห่วยๆขึ้นมาท่านเป็นคนไม่เชื่อฟังไงมันก็เลยเก็บเกี่ยวผลของความไม่เชื่อฟังพี่น้องเชื่อผมทำไมเพราะผมเคยทำมาแล้วพี่น้องเข้าใจไหมหวานสิ่งที่ไม่ดีนะครับพูดจาไม่ดีเป็นนินทาคนอื่นสุดท้ายก็เก็บเกี่ยวผลหวานอะไรไปในชีวิตทุกอย่างก็เก็บเกี่ยวทั้งสิ้นเลยพี่น้องสิ่งเดียวเลยนะครับที่ทำให้ท่านสิ่งหนึ่งก็คือว่าท่านยำเกรงพระเจ้าจริงๆในทุกเรื่องในชีวิตของท่านพี่น้องเข้าใจมันจะทำอะไรคิดดีๆเลยนะครับฟังดีนะครับยิ่งคนมีลูกมีหลานนี่นะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดทรมานมากกว่าท่านเนี่ยบางคนนี่คิดนะไม่เป็นไรฉันน่ะมันตัวคนเดียวทำอะไรไปไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รู้สึกอะไรแต่โทษนะถ้าท่านมีลูกนี่นะครับวันหนึ่งนะครับบาปผิดของท่านนี่นะครับมันส่งผลการลงโทษไปถึงลูกหลานของท่านสมมติวันหนึ่งนะครับท่านชอบไปชัดกับคนนอกสมรสนี่นะครับไปคุยมานะครับเชื่อไหมฮะวันหนึ่งนะครับลูกหลานท่านนะครับก็จะท้องก่อนแต่งได้สุดท้ายก็เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดก่อนเวลาเพราะไงไหมครับเพราะพ่อแม่หว่านสิ่งเลวร้ายเอาไว้แล้วถึงเวลานั้นท่านคงแฮปปี้อยู่หรอกท่านไม่มีความสุขแน่ๆอยู่แล้วเพราะไงครับเพราะความเน่าเปื่อยนั้นมันไม่มีความสุขความเน่าเปื่อยของเนื้อหนังสิ่งต่างๆนะครับที่มันเน่าเปื่อยพี่น้องเน่าเปื่อยมันมีกลิ่นด้วยนะพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องต้องระวังจริงๆนะครับที่จะไม่ดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์อย่างที่สองนะครับเกลือจะหมดรสเค็มก็ต่อเมื่อไปมีคอนแทคกับความชื้นในอากาศพี่น้องเกลือนะครับจำเป็นต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้ในที่ที่เป็นสุญญากาศไม่มีการคอนแทคหรือคอนเนคกับพื้นที่ที่มีความชื้นพี่น้องบางทีนะครับท่านเนี่ยเป็นคริสเตียนเนี่ยแต่ท่านชอบไปดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางคนในโลกนี้มากเกินไปท่านเนี่ยคนที่ท่านควรจะสนิทที่สุดผมไม่ได้บอกว่าเลิกคบเพื่อนนะครับคบได้แต่คนที่ท่านควรจะสนิทที่สุดคือคนในโบสถ์คนที่มีในโบสถ์ที่มีชีวิตที่ดีนะครับถ้าบางคนนี่นะครับทะเลาะกันแทบแย่หรือว่ามีคนมีบุคลิกบางอย่างที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับคนพวกนี้นะครับท่านปล่อยให้เขาคบกับคนที่เขาชอบไปไม่ต้องอย่าไปยุ่งกับเขาคนยิ่งเป็นคริสเตียนนะครับทำบาปบางเรื่องนะครับท่านอย่าไปยุ่งกับเขาพระพี่บอกว่าคนอย่างนี้แม้แต่กินข้าวก็อยากกินเลยถ้าวันหนึ่งนะครับมีประโยคไปเจอกับใครนะครับไปเดินทางไปด้วยกันไปทำธุระด้วยกันแล้วมีคำพูดประเภทพี่น้องฟังอยู่นะครับการนินทาเนี่ยมันแนบเนียนมากเลยพี่น้องรู้ไหมขนมหวานนี่นะครับเป
็นศิลปะระดับโลกขนมหวานที่ผมไปที่ปารีสนะครับผมไปดูรีวิวขนมหวานแต่ละร้านนี่นะครับมันช่างวิจิตรอลังการตลาดตามากเลยมีไม้ตีโทษนะฮะมีช็อกโกแลตที่มันเป็นแบบมันกึ่งแข็งกึ่งน้ำนี่นะครับกินเข้าไปมันเป็นคำมันช่างล้ำลึกมีศิลปะวิทยาการของความซับซ้อนของอาหารหวานมากเลยจริงๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าเปรียบเทียบนะครับการนินทาเป็นขนมหวานแล้วการนินทานี่นะครับเป็นขนมหวานยังไงครับไม่มีใครมาพูดตรงๆหรอกพี่รู้ไหมว่าพี่แหม่มเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ด่าพี่แหม่มต่อหน้าตรงๆไม่มีเหรอฮะมันเป็นขนมหวานอันมีศิลปะผมไปเจอพี่ขิงผมก็บอกว่าพี่วันนั้นเนี่ยผมว่าน้องลูกพี่แหม่มเขาก็นิสัยดีนะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางเรื่องอะพี่แต่ก็ไม่เป็นไรพี่พูดตรงๆนะผมรักเขาแล้วก็อยากจะให้อภัยเขาช่างเป็นศิลปะที่ล้ำลึกมีการตีกวนคาราเมลราดไปตกแต่งซ่อนรสชาติอันขมดำมืดเข้าไว้ในขนมหวานตรงกลางแล้วก็เสิร์ฟให้ท่านอย่างแนบเนียนพี่น้องเข้าใจไหมหรือว่าผลลัพธ์อันนึงนะครับก็คือมันหวานลิ้นอะไรก็ตามนะครับไปคุยกับใครแล้วท่านเกลียดใครบางคนฟังดีนะครับเกลียดใครบางคนโดยท่านไม่เคยคุยกับเขาเลยนี่นะครับนั่นแหละทานินนั่นแหละโทรทัศน์ทานินปัจจุบันชื่อแอลทรอนนะครับพี่น้องอะไรก็ตามนะครับไปฟังใครก็ตามนะครับแล้วท่านเกลียดไอ้คนนี้มากๆเลยนะครับโดยท่านไม่เคยคุยกับเขาเลยนี่นะครับนั่นแหละศิลปะขนมหวานของคนที่ชอบนินทาพี่น้องเข้าใจไหมคนพวกนี้นะครับแนบเนียนแยบยลเช่นอะไรนะครับอ๋อจะพูดถึงน้องคนนี้อย่าเลยเลยพี่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ท่านก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาแล้วท่านเข้าใจไหมไอ้พวกขนมหวานเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นขนมหวานแบบเป็นลูกอมแคนดี้แกะเปิดแล้วก็กินมันมีศิลปะการนี้ที่รู้ไหมพี่เพิ่งมาอยู่บทเนี่ยพี่รู้ไหมว่าจริงๆอ่ะบทนี้มีประวัติมันเป็นยังไงแล้วมีคนจะมาดินทาจังหน่อยเขามาบวชเรานะครับมาปุ๊บขายของแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับแล้วก็โทรมาพี่ไปอยู่กับบวชนี้แล้วหรอใช่รู้ไหมว่าจังหน่อยเขาเป็นคนยังไงหน่อยเขาเป็นคนยังไงถ้าอยากรู้นะโทรไปถามคนนี้สิเป็นห่วงเนาะไอ้พวกนี้เป็นคริสเตียนชั่วร้ายไอ้พวกนั้นทำขนมปังขนมหวานหลอกลวงพี่น้องถ้าเขาทำผิดจริงๆนะครับท่านต้องคุกปากอวยพรแล้วก็ไม่มีอะไรหลายคนนะครับชอบมาถามผมนะครับว่าทำไมคนนี้อย่างนี้ทำไมเขาอย่างนั้นอย่างนั้นไปที่นู่นทำไมเขาไม่อยู่ในที่นี่นู่นนี่นั่นนะครับไม่อยู่ในโบสถ์นู่นนี่นะครับท่านเคยเห็นสักครั้งไหมผมมาเล่าจริงจังท่านมากเลยก็ด่าเขาให้ท่านมาผมไม่เคยพูดเลยผมก็ได้แต่อวยพรใครจะไปนะครับผมให้ตังค์ไปด้วยอวยพรเขาไปด้วยมีล่ำลากันอีกต่างหากบางคนนี้นะครับถ่ายรูปแชะเป็นหลักฐานซึ่งท่านไม่เคยล่ำลากันพี่น้องเข้าใจไหมเราก็แค่อวยพรเขาจะทำแต่ก็ช่างเขาก็ไม่เป็นไรพี่น้องฟังดีนะครับหลายคนนี่นะครับเปิดตัวไปเจือปนกับความชื้นในโลกมันก็เลยดูดซับเอาความเค็มของท่านหายไปหมดเลยในชีวิตท่านก็เลยไม่มีอิทธิพลเลยกับใครเลยเพราะท่านเป็นคนที่ชอบเปิดตัวไปคบกับคนที่ไม่ดีพี่น้องเอเมนไหมครับง่ายๆเลยนะครับชีวิตที่บริสุทธิ์กับการที่คบคนที่ดีนะครับหลายครั้งเนี่ยท่านจะเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกจริงๆที่จะมีอิทธิพลในเชิงบวกพี่น้องเกลือยังไงก็เป็นเกลือเกลือยังไงก็เค็มแตะตรงไหนก็เค็มอยู่ตรงไหนก็มีผลพี่น้องเข้าใจไหมครับชีวิตและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวท่านจะเปลี่ยนไปมันจะมีการคืนดีเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายสังคมความสัมพันธ์ที่เน่าเฟะก็จะดีขึ้นถ้าท่านนะครับรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และระวังตัวที่จะไม่คบกับคนที่ไม่ดีใครจะบอกท่านได้ฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเข้าใจไหมครับผมเคยไปที่บางที่นะครับคนที่เคยสนิทกันมาประมาณว่าไปพาไปเที่ยวสนิทกันนะครับอยู่ดีนะครับดีก็ทำตัวกับผมกับภรรยาผิดไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกนะครับบางทีก็เรียกอาจารย์ก็ไม่เรียกละแล้วก็ผมก็ได้ยินมาข้างหลังว่าเขามีคนไปเล่าให้เขาฟังว่าผมไปทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเขาเนี่ยก็เชื่อไปเลยแล้วก็บอกว่าถ้านิสัยแย่งี้จะไม่คบโทษนะครับสักคำที่มาถามผมนี่ไม่เคยถามเลยนะครับว่ามันจริงไหมมันอะไรยังไงไหมแปลว่าไงครับมันเป็นศิลปะจริงพี่น้อง
ศิลปะขนมหวานช่างล้ำลึกศิลปะการนินทาก็ล้ำลึกเช่นเดียวกันพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วที่สำคัญนะครับเอาจริงๆนะครับถ้าคนบางคนนี้นะครับทำบางเรื่องนะครับพี่บอกให้ท่านต้องหลักสตูเลยแล้วอยู่ดีท่านจะไปอยู่ดีไปจับกลุ่มมาแล้วคุยบางเรื่องนะครับระวังนะครับปากจะมีสีพระเจ้าจะเพิ่มสีให้ท่านพูดง่ายได้สีม่วงเชื่อผมโดนพระเจ้าตบปากนี่นะครับรับระแวงว่าเจ็บถึงพริกถึงขิงจริงๆพี่น้องฟังดีนะครับอย่าไปร่วมกลุ่มนินทาพี่น้องอย่าตัวไปเกี่ยวข้องทำให้ท่านสูญเสียความเค็มไปไหมครับครับพระเจ้าอวยพรนะครับ